ในขณะที่คนที่เขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆเขาจะเรียนรู้จากการลงมือทำเรียนรู้จากการนำตัวเองไปสู่สถานการณ์จริงแก้ไขปัญหาจริงๆนี่อาจจะเป็นคำตอบของคำถามนะครับว่าทำไมคนที่เรียนไม่จบถึงมักประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ยดีๆนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่มันสูงกว่าความรู้และประสบการณ์นั้นไม่ได้จากการอ่านไม่ได้จากการฟังไม่ได้จากการดูครับแต่มันได้จากการลงมือทำเท่านั้นและระบบการศึกษาล่ะเขาสอนเรื่องการลงมือทำหรือเปล่าใช่ครับเขาสอนแต่เขาสอนเอาปีสุดท้ายที่คุณเรียนนั่นแหละคุณเรียนมา16ปีแล้วเขาก็มาสอนวิธีการทำงาน3เดือนด้วยการผลักคุณนะครับไปฝึกงานกับบริษัทคนอื่นโดยที่ไม่ได้บอกอะไรคุณเลยเชื่อผมไหมครับผมรู้สึกว่าฝึกงาน3เดือนเนี่ยได้อะไรเยอะกว่าการเรียนในระบบการศึกษา16ปีเต็มๆซะอีกอาจจะดูโอหังนะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อมั่นของผมแบบนี้แหละครับและสิ่งที่ร้ายที่สุดในระบบการศึกษานะครับก็คือไม่เปิดโอกาสให้เด็กตั้งคำถามว่าเราเรียนไปทำไมและทำไมหลักสูตร